จากประสบการณ์เครื่องเสียงไฮเอ็นอันยาวนานกว่าหลาย10ปีสัมผัสผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไฮเอ็นที่แพงที่สุดในโลกกับหลากหลายแบรนด์ดังพร้อมสับในทุกๆระดับราคาค้นพบในความเป็นตัวคุณ Audio Absolute ผู้นำเข้าสินค้าเครื่องเสียงแบรนด์คุณภาพใส่ใจในทุกๆรายละเอียดเพราะเราเข้าใจและเข้าถึงคนรักเครื่องเสียงอย่างแท้จริง Comfort Soundอีกก้าวสำคัญของคนรักเครื่องเสียงโฮมซีนีม่าอย่างเหนือชั้น MK Sound ชุดโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์มือโปรระดับโลกที่สตูดิโอชั้นนำของฮอลลีวูดเลือกใช้มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา MK Sound Safe Audio and Video Sonotone แบรนด์อันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นกวาดรางวัลประเภทสาย High End Cable ถึง5ปีซ้อน Sonotone ประเทศญี่ปุ่นแท้ๆ 100% สายแห่งคุณภาพ Sonotoneก้าวสู่ปีที่40กับบริษัทโคไนซ์บลูซาวเสียงแห่งอนาคตกับประสบการณ์ใหม่ที่จะทำให้การฟังเพลงของคุณง่ายยิ่งขึ้นในราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงได้โคไนซ์อิเล็กทรอนิกส์ตอบโจทย์ทุกความสมจริงในแบบไลฟ์มิวสิกกับแบรนด์เครื่องเสียงคุณภาพ Triangle Acoustic Sense Pro Power และ Black Lodium สุดยอดเครื่องเสียงไฮเอ็นด์ที่คุณสัมผัสได้วันพัด59มนต์เสน่ห์แห่งศิลปะและความเป็นดนตรีชั้นเลิศศาสตร์และศิลป์ของเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่น่าค้นหาสะกดทุกอารมณ์ให้ความรู้สึกและความเป็นสุนทรีร้านสวนเสียงปฏิวัติวงการเครื่องเสียงไฮเอ็นด์ด้วยระบบกระแสไฟและระบบอะคูสติกกับผลงานวิจัยระดับมาสเตอร์พีซในการกำหนดทิศทางกระแสไฟที่ถูกต้องก้าวสู่ความเป็นดนตรีกับ Tombo Audio ที่นี่คือแหล่งรวมเครื่องเสียงแบรนด์ไฮเอ็นด์ที่เป็นที่สุดของโลกอาทิ Esoteric, Carlang Acoustic, Canton, Anthem, SVS และอีกหลายๆแบรนด์ที่คุณต้องรู้จัก Inventive AVศูนย์รวมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับชั้นนำของประเทศไทยด้วยทีมงานมืออาชีพและบริการที่เป็นกันเองเราจะเป็นเพื่อนที่จะยืนอยู่เคียงข้างท่านเสมอปิยนัทอิเล็กทริกผู้นำผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงระดับไฮเอ็นและโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยแบรนด์สินค้าระดับไฮเอ็นมาตรฐานระดับโลก Macintosh, Sonus Faber, Audio Research, Pass Labs และอื่นๆอีกมากมายที่สุดของความไฮเอ็นKS Home Entertainment บนโลกแห่งศิลปะและความเป็นดนตรีผสานอารมณ์ความรู้สึกอันไร้ขอบเขตถ่ายทอดผ่านเทคโนโลยีชั้นเลิศอย่างเป็นธรรมชาติคือความงดงามของคำว่าดนตรีให้เราเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของคุณ Soundbox บริษัท Hi-Fi Tower เป็นศูนย์รวมเครื่องเสียงทั้งดูหนังและฟังเพลงครบวงจร Roxanne Waffidel Audio Lab Classo Echo และอัคเซสซอรี่ชั้นนำอย่าง Sign Atlas ที่เดียวจบ Hi-Fi Tower เราเชื่อมั่นในแนวคิดที่แตกต่างเราเชื่อมั่นผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงอันยอดเยี่ยมด้วยคุณภาพและบริการคือสิ่งสำคัญสัมผัสทุกแบรนด์ได้แล้ววันนี้ Music Plus Cinema ในเครือ Sonic Vision We Make Difference แบรนด์ลำโพงดังจากประเทศอังกฤษ Q Acousticงานสวยหรูหราและเสียงดีมาพร้อมกับสุดยอดแบรนด์ดังอย่าง Marantz ที่สุดทั้งดูหนังและฟังเพลง MI Engineering เพราะบ้านคือทุกสิ่งการตกแต่งและการออกแบบห้องโฮมเธียเตอร์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะเราคือ One Stop Service มืออาชีพด้านภาพและเสียงแบบครบวงจร Theater HouseThe Museum ศูนย์รวมแบรนด์เครื่องเสียงระดับไฮเอ็นกับ Daniel Hurt สุดยอดแอมป์และลำโพงจาก Mark Levinson พร้อมด้วยระบบโฮมเธียเตอร์ไฮเอ็นที่ดีที่สุดสัมผัสสุดยอดเครื่องเสียงไฮเอ็นได้แล้ววันนี้ The Museum พระราม9ดิจิตอลสำหรับคนรักเครื่องเสียงไฮเอ็นด์เจ้าแรกของไทยแบบมืออาชีพ Audio Nice
่วมพัฒนาวงการเครื่องเสียงไทยโดย Audio Absolute ปิยนัท Electric Comfort Sound Soundbox Konice Electronic Tombo Audio Audin Safe Audio and Video Theater House KS Home Entertainment Music Plus Cinema ในเครือ Sonic Vision We Make Difference วันพัฒน์59Nick Studio Clef Audio Planet Laser Sonotone Hi-Fi Tower ร้านสวนเสียง MI Engineering สาย HDMI Pali สุดยอดคาราโอเกะจากประเทศญี่ปุ่น B&B Premium Real Sound The Museum พระราม 9 Daniel HurtB&B สุดยอดคาราโอเกะจากประเทศญี่ปุ่นให้คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมที่เป็นลำโพงแบบ3ทางมาพร้อมกับซับวูฟเฟอร์และแอมป์อีก100วัตต์ต่อข้างเหมาะกับการร้องเพลงและเล่นเพลงได้ทุกแนวทุกสไตล์ B&B คาราโอเกะ Yo คุณรู้ไหมเครื่องเสียงที่เราเล่นน่ะเราเล่นไปเพื่ออะไรฟังอ่ะเครื่องเสียงพี่น้องพวกพ้องชาวออดิโอเครื่องเสียงที่กูนั้นมีมันก็เล็กๆฟังดูไม่โก้โอ้โหเล่นอยู่ตั้งนานในกลุ่มบาดาลคุยวอสโก้เครื่องเสียงกูมีเครื่องเสียงกูมีเพื่อนๆก็บอกว่ากูนะกูก็เล่นไม่เป็นฟังเสียงด้วยกันที่บ้านมันน่ารำคาญแทบเก็บกระเด็นไอ้เพื่อนที่บอกให้เปลี่ยนมันก็เพราะค้ามีตัวเป็นๆเครื่องเสียงกูดีเครื่องเสียงกูดีเครื่องเสียงก็เลือกอยู่นานเป็นหมื่นเป็นแสนก็ยังไม่เคลียร์ของเก่าที่มีอยู่เดินปล่อยยังไม่ได้มันก็ยิ่งเคลียร์สุดท้ายมีเงินมากมายจะดูให้ตายขึ้นอยู่กับเมียขึ้นอยู่กับเมียคนก็เดาว่าแอมหลอดชิงช้าตลอดนั้นไม่เอาไหน solid state หรือ integrate ก็สู้ไม่ได้หรือว่าชั้นไหนอยู่ที่ชอบมันเรื่องของกูหูของกูไม่หนักหัวใครเครื่องเสียงกูมีเครื่องเสียงกูมีคนรักเครื่องเสียงจะให้ดีต้องมีเพื่อจะถูกหรือผิดมันไม่มีหรอกนะจริงๆนะเพื่อนโอเคเพื่อนถูกมันก็เป็นได้แค่เตือนมีเพื่อนดีๆมีเพื่อนดีๆของดีไม่มีสุดที่เราเล่นก็แค่สนุกสักวันพอเราถึงจุดมันก็จะหยุดฟังแค่ดนตรีไปเดินที่ร้านสุดสำราญแค่ซื้อซีดีคือเงินไม่มีฟังแค่ดนตรีถ้าเพลงคือความสุขก็ไม่เห็นต้องเล่นเครื่องเราจะซื้อเยอะไปสายไฟก็ไม่ใช่เรื่องผมว่าคุณกลับไปทบทวนใหม่จริงๆนะเพื่อนเครื่องเสียงคุณมีเครื่องเสียงคุณมีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดร.ครับสวัสดีครับต้องบอกสวัสดีโยโยแมนฟังอย่างงามกี้เครื่องเสียงกูมีสุดยอดเลยครับเพิ่งแต่งสดๆเลยใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เองโอ้โหนี่จีเนียสมากเลยไม่จีเนียสเลยอะแต่ว่าวันนี้เข้ากับประเด็นเนี้ยครับดร.ตั้งใจเลยวันนี้ประเทศกูมีเครื่องเสียงอะไรบ้างนะฮะเครื่องเสียงจริงๆแล้วครับเครื่องเสียงกูมีนี่ในความหมายของดร.ชุมพลเป็นยังไงฮะก็คือผมเห็นช่วงเนี้ยมันเครียดกันนะครับหันหน้าไปทางไหนก็มีแต่คนสายหน้าบอกโอ้ยแบบเศรษฐกิจมันซบเซาเราก็ให้กำลังใจกันบอกว่าเดี๋ยวมันก็มีเลือกตั้งแล้วมันก็ดีแล้วเม็ดเงินก็จะไหลเอ้ยไม่ใช่คือมันมูดอ่ะมูดอ่ะมันก็จะแบบว่าดีขึ้นไปเองนะครับก็เลยอยากจะเอาเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวใกล้ตัวแล้วก็อาจจะเคยเห็นไม่เคยเห็นเคยทราบไม่เคยทราบว่าเอ๊ะเขามีวิธีการเล่นเครื่องเสียงแบบนี้ด้วยเหรอมีไหมฮะคือไม่ได้ที่เอามาเล่ามาพูดวันนี้นะไม่ได้เจตนาว่าจะชี้ถูกชี้ผิดนะแต่ว่าอยากจะเล่าสู่คนฟังบางทีก็ฟังแบบเอาเพลินๆนะว่าจะบอกว่าเอาฮาก็ได้ได้มันก็เอ้ยเราเล่นอยู่อย่างนี้มันอาจจะเป็นแนวคอนเซอร์เวทีฟแนวอนุรักษ์นิยมไปหน่อยแต่ว่าก็มีคนที่แบบว่าเขามีแบบไอเดียพุทธิปัญญาแบบพุ่งพล่านกระฉูดก็เล่นแบบแปลกๆมันไม่มีผิดใช่ไหมฮะอารมพงสองคู่มาทบซ้อนหากันอย่างเงี้ยวางซ้อนกันสแต็กกิ้งอย่างเงี้ยเหรออะไรอย่างเงี้ยผิดไหมครับตัวอย่างนะเครื่องเสียงกูมีประเทศนี้มีไม่ผิดนะผมก็เล่น
เฮ้ยก็เอาลำโพง2คู่เนี่ยลำโพงเล็ก2คู่สแต็กกิ้งแล้วก็เอา Twitter ชนกันเออแล้วก็ใช้แอมป์2ตัวต้องเป็นแอมป์รุ่นเดียวกันนะก็ฟังดีดิซาวด์สเตจก็กว้างขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีขึ้นแต่ว่าคุณต้องมีปรีแอมป์ที่มันปล่อยเอาพูดออกมาได้2ชุดน่ะโอ้โหงั้นวันนี้น่าสนใจนะฮะพี่น้องเครื่องเสียงประเทศกูมีอะไรบ้างนะฮะจริงๆก็มีเยอะครับถ้าพูดถึงร้านเครื่องเสียงในประเทศไทยนี่ก็หลาย10แห่งครับแต่ว่าแต่ละร้านอย่างเงี้ยครับอย่างร้านอาจารย์วิพลร้านปิยนัทอย่างเงี้ยร้านค้าเดียวมี 30-50 ยี่ห้อใช่ใช่มันเกิดอะไรขึ้นครับด็อกเตอร์มันเกิดอย่างนี้ฮะไอ้ร้านที่พูดมาเนี่ยเขาจะมาออกงานเครื่องเสียงงานหนึ่งฮะ1-2-3มีนาคมโอ้คือผมเข้าเร็วไหมเข้าเร็วเลยใช่ไหมดีฮะงาน Audio Nice ครับ High End Show 2019ที่ Impact ครับ Impact เมืองทองธานีอย่าไปผิดงานนะครับครับเพราะมันมีคนมาตามจัดประเทศกูมีอย่างนี้ด้วยเอ๊ะเขาจัดก่อนประกาศไปแล้วมาจัดตามหลังแล้วมาจัดที่เดียวกันอีกเอ๊ะนิสัยยังไงเนี่ยไม่เป็นไรอย่างนี้ไม่เป็นไรไอ้ดอกเตอร์นี่ขึ้นเลยอ่ะขึ้นเลยไม่ขึ้นเขาดูอยู่ไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นก็ดีแล้วไม่คือจริงๆอ่ะเฮ้ยนี่ด็อกเตอร์ฮะมีเรื่องอย่างงี้ไม่ดิคือจริงๆไม่ครับเดี๋ยวพี่น้องเขาคือมันเป็นที่ที่แบบว่าได้หมดได้หมดใครอยากจัดก็มาจัดมีตังก็เช่าสถานที่เข้าไปมันก็จัดกันได้หมดแล้วอินแพคเมืองทองธานีมันคือเอ็กซิบิชันอันดับหนึ่งของประเทศไทยนี่เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าถ้าออกไบเทคเนี่ยงานเครื่องเสียงไฮเอนด์ Audio Nice เราก็มองถึงความไฮเอนด์ครับนะครับและงานนี้เนี่ย1 2 3มีนาคมนะฮะที่จะถึงเดือน3นะฮะต้นเดือนเลยศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่ก็มีร้านเครื่องเสียงออกที่ระดับท็อปๆหมดอ่ะยกตัวอย่างเนี่ยมี Macintosh มีนะครับนะครับ BMW มีไหมมีMK มีไหมมี Elect มีไหมมี Pro Act มีไหมมี Kyin มีไหมมี Rido มีไหมก็มีโอ้โหคือจริงๆอีกหลายแบรนด์เลยนะฮะแต่ที่อยาก Burmester มีไหมก็มีมี Burmester แต่ที่อยากไปฟังแล้วผมสำหรับผมเองนะครับผมอยากจะเชิญให้ไปลอง Warn Striker ตัวใหม่ซึ่งเป็นตัวที่เป็น flagship เลยเป็นรุ่นใหญ่ของเขาเลยงาน Audio Night Thai End Showปีนี้เนี่ยแหละปี2019ที่จะถึงเนี่ยมีนาคมนะฮะ1 2 3วอนชไวเกิดเหรอฮะผมวอนชไวเคิร์ดก็ได้ใช่มั้ยรุ่นท็อปที่เรียกว่าดีที่สุดในงานมิวนิกไฮเอ็นมาใน Audio Nice งานเดียว12ล้านบาทโอ้โหสูงอย่างกระตึกแล้วแบบเป็นไงครับผมไม่เคยรู้จักแบรนด์นี้มาก่อนแค่ไปฟังที่มิวนิกอันนี้ระดับโลกเป็นยังไงก็ทำมานานแล้วครับคือเป็นลำโพงที่จะบอกว่ารูปก็สวยนะครับจูบก็หอมคือทั้งเสียงทั้งรูปลักษณ์เนี่ยไปด้วยกันได้แต่เป็นลำโพงระดับราคาที่ก็ไม่ถูกนะก็ต้องบอกว่าแพงเลยแหละเพราะว่าไฮเอนด์แต่ว่าเป็นหาฟังยากหาฟังยากในประเทศไทยเพราะว่าเคยมีตัวแทนจำหน่ายแล้วก็แบบเขาก็เลิกไปอะไรอย่างเงี้ยนะทั้งที่เป็นลำโพงที่ดีนะ The Museum นำเข้ามาไงฮะ The Museum ร้าน The Museum เลยนะครับก็เป็น importer ในประเทศไทยครับสำหรับ Warn Schweikert นะครับผมก็มีคนทักมาเลยนะฮะสวัสดีหลายท่านนะฮะขอทักทายหน่อยนะฮะพี่ชีวิตใหม่เพลงนี้ใครแต่งสุดยอดอ๋อผมเองคุณอดีครับสุดยอดเลยครับคุณแอดดี้ครับ2ชั่วโมงที่แล้วพี่ปั้นสวัสดีครับผมนะสวัสดีดร.สุดหล่อนะฮะเพลงประจำรายการนะฮะดร.ไม่เข้ามานานเลยครับพี่ฟ็อกฮันฮะสวัสดีฮะสวัสดีครับอ้าวคุณบ๊อบน้องบ๊อบวัยรุ่นเลยเห็นด้วยกับดร.ครับเศรษฐกิจแย่เบอร์ตองยังขายไม่ออกเลยเขาพูดถึงอ่างเหรอหรืออะไรเบอร์ตองลอตเตอรี่อ๋อลอตเตอรี่พรุ่งนี้หวยออกฮะก็ไปซื้อกันอุดหนุนรัฐบาลดีใจครับกลับมาแล้วพี่เรืองชัยโอ้ด็อกเตอร์กลับมาแล้วนะกลับมาแล้วไม่จริงต้องกราบขออภัยนะครับคือปฏิบัติธรรมมามันหลายอย่างครับงานประจำนี่ก็โอ้โหแบบเลื่อนตำแหน่งยุ่งสุดๆเลยยิ่งยุ่งเข้าไปอีกได้เลื่อนขั้นอีกนะยังยังยังอ๋อยังครับโอ้โหยินดีด้วยครับด็อกเตอร์ได้เลื่อนขั้นอีกแล้วนะครับผมอ่ะอีกเรื่องนึงที่จะต้องเตือนกันก็คือว่าพรุ่งนี้ค
คนที่ได้รับเชิญก็อย่าลืมไปนะครับงานกินฟรีมีเกียรติก่อนกลับรับของชำร่วยนะงาน thank you ลูกค้าของปิยนัทอิเล็กทริกที่โรงแรมสยามอินเตอร์คอนเกษรโอ้โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลอินเตอร์คอนติเนนทัลใช่ตรงเกษรนะครับนี่มันโรงแรม6ดาวนะดร.อ๋อปิยนัทเขาไปจัดงาน thank you party นะดาวเขาจะถูกลดก็เพราะไอ้งานนี้ครับงานพรุ่งนี้นะ อย่างนั้นเลยนะครับปิยนัทเรียกว่าจัดเต็มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเห็นวันนี้ต้องมีการเซตติ้งสักอย่างเพื่อเอาลำโพงอะไรไปโชว์ด้วยใช่ไหมใช่ก็เดี๋ยวไปนะงานนี้พรุ่งนี้ฮะพรมนี่ก็จะถูกครูดเป็นรอยอะไรเงี้ยครับสร้างความเสียหายโรงแรมก็เลยถูกลดดาวคุณชัยวัฒน์กับคุณเปียนะเขาก็แต่งโรงแรมนี้แหละสร้างแกมบอลูมใหญ่เลยโรงแรม6ดาวแล้วก็งานนี้ปิยนัท thank you party เนี่ยน่าจะไม่จัดมาปี2ปีเนาะก็ครับมีรางวัลแจกล้านกว่าบาทโอ้โหมากกว่าล้านบาทผมเห็นแล้วแบบผมอยากได้อ่ะจริงเอ้าจริงเขาแจกลำโพงแบบกอร์เดอร์อะคูสติกแจกอย่างนั้นเลยนะเลยเหรอฮะเออโหดร้ายมากไอ้ปลั๊กรางอะคูสติกอาร์ตเนี่ยแจกนั้นน่ะแบบจริงเหรออุ๊ยในกาล่าเนี่ยมูลค่าแบบเป็นหมื่นอะหลายหมื่นโอ้โหหลายหมื่นก็เดี๋ยวทาง Audio Knife จะไลฟ์สดครับนะครับคืนพรุ่งนี้ติดตามด้วยแล้วก็จะมีเป็นวิดีโอต่อเป็นไฮไลท์ให้ชมด้วยด็อกเตอร์ก็คุณพูดในงานนี้ด้วยนะครับขาดไม่ได้อยู่แล้วปิยนัทกับคุยสบายสไตล์ปิยนัทกับด็อกเตอร์นี่หลายสิบปีครับนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ก็มีอีก2งานวันอาทิตย์มีอีกนะวันอาทิตย์ก็ไปที่ยาวฮันเลยฟอร์จูนรัชดาอัปเดตข่าวก่อนนะฮะฟอร์จูนมีอะไรนะครับร้านนิกสตูดิโอครับก็มีการแกรนด์เซลประจำปีแล้วก็จะไปพูดคุยผมจะไปคุยกับพี่นัทเจ้าของร้านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นเครื่องเสียงแบบลึกๆอ่ะแหมไปตั้งประเด็นไว้ว่าการเล่นเครื่องเสียงชั้นสูงครับมันผมว่ามันไม่ใช่เพราะที่เราคุยกันเนี่ยมันอยู่ชั้น3เองเออถ้าเป็นชั้น31ชั้น40อะไรเงี้ยก็โอเคสูงโป มันอยู่ชั้น3ไงก็คุยกันลึกๆหน่อยเรื่องของไฮเอนด์เนี่ยมันต้องร้าน Mix Studio Fortune ก็ถือว่ามีแผ่นเสียงมี CD มีเทปเรียลเทปขายด้วยแล้วก็มีเครื่องเสียงไฮเอนด์ที่ดร.รู้จักเซน่าเซนโอ้โหลำโพงไลน์ซอสอีปิปติเปอร์อะไรนะอีปิฟานี่อีปิฟานี่ฮะโอ้โหก็งานนี้ก็จะมีโชว์ด้วยดร.ไปบรรยายเกี่ยวกับอะไรครับวันอาทิตย์ครับก็จะไปผมไปคุยประมาณบ่าย2โมงนะครับก็คุยตอนแรกจะมีพี่นพรแต่ปรากฏว่าพี่นพรติดไปอินโดนีเซียก็จะเป็นผมกับคุณนัทสองคนหลังจากนั้นช่วงบ่าย3ก็กระเถิบไปที่ทอมโบออดิโอเพราะว่าก็จะมีมิสเตอร์เคนเจ้าของแบรนด์ไอ้มอนิเตอร์เนี่ยอะคูสติกมอนิเตอร์อะคูสติกอาจารย์ชางโอ้พี่น้องฮะไม่อยากให้พลาดเลยอาทิตย์นี้ครับประมาณบ่ายโมงบ่าย2ไปเจอนิกสตูดิโอเสร็จต่องานอาจารย์ฉางต่อเลยวันอาทิตย์อาจารย์ฉางประมาณบ่ายสามจริงๆก็บ่ายสองก็เริ่มละบ่ายสองเริ่มบ่ายสองแต่ว่าเขาจะมีคุยกับมิสเตอร์เคนเลยเนี่ยตอนประมาณบ่ายสามก็อยู่เส้นเดียวกันเดินไม่กี่สิบเก้าก็ถึงร้านเคสสตูดิโอหรือว่าคอมโบมีสองร้านเลยใช่ซ้ายกับขวาอาจารย์ฉางก็จะพูดเรื่องของระบบกระแสไฟซึ่งมีส่วนสำคัญใช่ใช่นะครับแล้วก็เปิดตัวมอนิเตอร์อะคูสติกที่เป็นตัวปักกรองไฟระบบไฟตัวเมนต่างๆของมอนิเตอร์อะคูสติกก็ดังนะฮะไปเอาอาทิตย์ฟังด็อกเตอร์ไปหาอาจารย์ฉางคุ้มเลยวันเดียววันอาทิตย์นี้ห้ามพลาดอยากให้ไปฟอร์จูนนะครับผมครับนะฮะใครไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าอยากให้ไปกันเยอะๆครับนะครับเพราะงานมีคุณภาพแบบนี้เดี๋ยวด็อกเตอร์พูดอะไรที่ร้านนี้ไหมฮะพูดอะไรบรรยายอะไรนะเขาตั้งหัวข้อว่าการเล่นเครื่องเสียงระดับสูงโอ้ซึ่งผมก็บอกแล้วบอกมันไม่ใช่อ่ะมันคุยกันอยู่ชั้น3อ่ะมันต้องเป็น30 40ถึงจะสูงจริงอ่ะเนาะเอาละครับเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องเครื่องเสียงกูมีแล้วเลยนะฮะดร.ก็คือพี่แฟงรบกวนถามครับใช้สาย AC กลับทิศมานานแล้วถ้าใช้ให้ถูกทิศต้องเบอร์หรือต้องทำไคโอเจนิกครับขอบคุณฮะโอ้โหคือไฟ AC เนี่ยเนื่องจากกระแสมันไหลเนี่ยมันกระแสมันแรงกับพวกสัญญาณเสียงซึ่งมัน
ไอ้นั่นมันแค่3โวลต์เองนะแต่นี้มัน220โวลต์นึกออกมั้ยคือมันไหลมันเกิดเมมโมรี่เอฟเฟคอย่างยาวนานมาแล้วเนี่ยแล้วการจะล้างทิศอย่างเงี้ยคือการทำไฮคาลอริจินิกผมยังไม่แน่ใจเลยมันจะแบบช่วยได้ขนาดไหนมันช่วยฮะมันช่วยแต่ว่ามันจะลบไอ้เมมโมรี่เอฟเฟคเดิมได้ทั้งหมดหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆหรือว่าการไปต่อให้มันถูกทิศเนี่ยนะฮะจนกว่าอิเล็กตรอนมันจะแบบว่ามันจะลืมของเดิมเนี่ยโอ้โหถ้าสมมุติว่าสายเส้นเนี้ยเป็นสายใหม่เลยนะแล้วเบิร์นอินเนี่ยสัก40ชั่วโมงใช่ไหมแต่การมาล้างไอ้ทิศเดิมของมันเนี่ยเอาคูณ3เข้าไปอะครับครับอืมโอ้เอาละก็มีคำถามมาสดๆ ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับวันนี้เราเข้าประเด็นเรื่องของประเทศกูมีเลยดีกว่านะครับดร.เครื่องเสียงกูมีประเทศกูมีตกลงประเทศเรามีเครื่องเสียงอะไรบ้างครับดร.คืออย่างนี้อยากจะเล่าสู่กันฟังอันนี้เป็นเคสสตัดดี้ซึ่งอันนี้ต้องโอ้โหต้องกราบขออภัยคุณพ่อเพื่อนผมเองนะครับเพื่อนรักกันเลยเนี่ยคือท่านเนี่ยเล่นลำโพงค่อนข้างใหญ่ อยู่ในห้องขนาดห้องฟังในขนาด3คูณ4เมตร3 4ก็12ตารางเมตรซิสเต็มท่านเนี่ยมีวัตต์ปั๊ปปี้วัตต์7ครับวัตต์7แล้วก็มีDCS เป็นต้นทางนะแล้วก็มี Jadis ครับ Jadis เป็นปรีพาวเวอร์ด้วยแล้วก็เล่นแผ่นเสียงด้วยมี LP 12ครับแล้วคิดดูเวลานั่งเนี่ย3คูณ4ตำแหน่งที่นั่งนี่ก็ติดผนังด้านนึงลำโพงก็ติดผนังอีกด้านนึงสิ่งมันแคบมากมันแคบมากสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องนั้นน่ะมันเหมือนกับว่ามันไม่น่าจะดีได้มันฟังหูฟังขนาดใหญ่อ่ะโอ้คือความเป็นสามิติมันไม่มีมันไม่มีเลยเนี่ยเดี๋ยวลองเปรียบเสมือนว่ามันมีภาพอยู่ภาพนึงอยากให้เห็นภาพที่1อ่ะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันใกล้เกินไปแต่ใช้ลำโพงยักษ์ห้องนี้อ่ะในภาพที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยมันยังใหญ่กว่าในห้องของคุณพ่อเพื่อนผมที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ย 3 คูณ 4แต่ห้องเนี้ยอันนี้เป็นลำโพงอินฟินิตี้นะครับก็แยกแผงแบบกลางแหลมกับไอ้ตู้เบสเนี่ยอยู่คนละตู้จะเป็น4ชิ้นอันนี้ดังมากในอดีตนะครับก็ต้องการห้องที่ใหญ่จะเห็นว่าลำโพงไลน์ซอร์สตัวเนี้ยมันโอ้โหมันจรดเพดานห้องเลยนะฮะนี่เป็นเคสหนึ่งซึ่ง ถามว่าถูกหรือมันผิดคือเจ้าของห้องเองก็รู้ว่าห้องมันข้อจำกัดแล้วก็มีวิธีเดียวก็คือว่าจะต้องทะลุผนังห้องออกไปคือทำห้องใหม่เลยไม่งั้นมันไม่มีทางที่จะเหมือนกับเอาเฟอร์รารี่ไปวิ่งอยู่ในแบบซอยแคบๆแบบนั้นอ๋อเป็นอย่างนั้นเลยคุณเลี้ยงฉลามอยู่ในตู้ปลาเนี่ยตกลงประเทศกูมีไหมฮะแบบนี้มีรวมทั้งห้องพี่ช้างไอดอลของเราด้วยไหมฮะประเภทที่2ครับอันนี้เป็นประเภทที่2ครับคือห้องใหญ่มากเมื่อกี้นี่ห้องเล็กมากแต่ลำโพงใหญ่ประเภทที่2ที่มีแปลกดีคนเล่นกันก็คือว่าห้องใหญ่ยักษ์มากไม่มีผนังเป็น living room แบบ อย่างที่เห็นในรูปอย่างเงี้ยนะครับก็เอาลงด้านข้างเนาะไม่มีผนังข้างช่วยเลยก็เหมือนห้องพี่ช้างเลยเนี่ยที่ใช้มาจิโกแกบอกว่าอย่าพูดถึงห้องแกอ๋อโอเคครับเพราะแกโดนด่ามาเยอะแล้วอ๋อโอเคครับแกมีหลายชุดอันนี้เป็นหนึ่งในห้องที่คนไทยมีคือเยอะด้วยห้องไม่มีผนังหรือห้องใหญ่มากเลยขนาดนี้ครับครับลำโพงที่เหมาะลำโพงที่เหมาะมันน่าจะเป็นลำโพงประเภทแบบฮอนโหลดตัวใหญ่ๆเพราะว่าสมัยก่อนนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยอยู่บ้านหลังใหญ่ๆใช้ลำโพงยักษ์ๆที่เป็นฮอนโหลดเนี่ยเขาจะใช้สำหรับเปิดแล้วก็ฟังเพลงแล้วก็เต้นรำมีการลีลาดกันแบบนี้ฮะ มันก็จะรู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันยังเต็มอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเป็นลำโพงซึ่งเป็นลำโพงสมัยใหม่เป็นลำโพงวางพื้นหรือว่าเป็นลำโพงวางขาตั้งก็ดีเนี่ย มันต้องการห้องมันต้องการห้องอ้าวแล้วถ้าไม่มีห้องไงก็เป็นบ้านใหญ่ไงมันก็เลยห้องใหญ่ห้องใหญ่เนี่ยก็ยังดีกว่าไม่มีห้องนะคุณแอดดี้ในกรณีนี้เนี่ยคือกำลังจะเปรียบเทียบว่ามันตรงกันข้ามกับกรณีแรกกรณีแรกคือลำโพงใหญ่ยัดเข้าไปอยู่ในห้องเล็กๆแต่กรณีที่สองนี่คื
เล่นลำโพงไม่ใหญ่มากแต่อยู่ในห้องที่หรือพูดง่ายๆเอาว่าเล่นลำโพงเล็กในห้องใหญ่ด็อกเตอร์ครับคือในเคสที่สองเนี่ยที่ประเทศกูมีเครื่องเสียงกันแบบนี้ เยอะมากนะครับคอนโดด้วยเพราะว่าสังเกตที่พี่รูของเขาอ่ะก็จะโอเพนตรงนั้นมีโต๊ะทานข้าวอยู่มุมข้างนี่แหละแต่ตรงนี้ก็เป็นแบบโคเทเตอร์อยู่ชั้นล่างไงอันนี้เจอกันเยอะมากไงด็อกเตอร์ต้องบอกเลยนะจะแก้ไขยังไงต้องเล่นแบบแต่อย่าลืมนะว่าอย่างใน living room ของคอนโดมิเนียมเนี่ยนะครับพื้นที่จริงๆเนี่ยผมว่าประมาณสัก5คูณ7ซึ่งมันไม่ถือว่าใหญ่โตมากจนเกินไปนะยังพอไหวอ่ะ5 7 35ตารางเมตรใช่ไหมถือว่ากำลังดีแล้วนะสำหรับลำโพงตั้งพื้นทาวเวอร์ซึ่งแบบกลางๆเนี่ยผมว่าเอาอยู่โอเคห้าคูณเจ็ดเนี่ยเอาอยู่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปิดโล่งมากไปกว่านั้นแล้วโดยเฉพาะเพดานสูงเกิน3เมตรเนี่ยโอ้โหอันนี้แบบทำไงอะครับเป็นบ้านหลังใหญ่หน่อยนะคุณต้องเล่นลำโพงถ้าไม่เล่นฮอนโหลดยักษ์ๆอย่างที่ว่ามาเนี่ยคุณก็ต้องเล่นไลน์ซอร์สละไลน์ซอร์สก็คือลำโพงอย่างที่คุณบอกมาว่าเซน่าอีพิฟานี่วิสดอมที่เรียงเป็นตัดๆเนี่ยหรือไออินฟินิตี้อย่างรูปล่าเมื่อกี้ที่เปิดให้ดูอ่ะอันนั้นน่ะอยู่ในห้องขนาดใหญ่ยักษ์ไรโดนี่ถือเป็นไลซอร์สมั้ยใช่ไรโดตัวใหญ่นะไรโดอ่ะตัวใหญ่นะไรโดมันมีสแกนโซนิกเนี่ยไรโดมันมีรุ่นวางขาตั้งกับวางพื้นไอตัวใหญ่ที่มันสูงท่วมหัวเลยนั่นน่ะอันนั้นน่ะเป็นที่เป็นริบบอนน่ะเป็นริบบอนเรียงเป็นตับเลยขึ้นมาเป็นไลซอร์สเหรอฮะ vertical ใช่ครับอันนี้จะเหมาะต้องเล่นแบบนั้นอ้าวแล้วถ้าลำโพงอย่างดูเวล40,000กว่าบาทเองที่ซาวบ็อกซ์ขายอยู่มันก็เป็นแบบ360กับ MBL MBL ของเคสอ่ะอันนั้นเนี่ยคือ MBL ก็ยังนีดพื้นที่ห้องซึ่งควรจะมีผนังมาช่วยนิดนึงไอ้ดูเวลเนี่ยมันเป็นลำโพงแบบผมเรียกว่ามันเป็นลำโพงไลฟ์สไตล์เป็นลำโพงประเภทไลฟ์สไตล์คือไปตั้งที่ไหนก็ได้ตั้งแบบไม่ต้องเซตอัพพิถีพิถันเพราะว่ามันออกแบบมาให้สะท้อนจากไอ้ลูกกลมๆไอ้ที่เป็นอมนี้อย่างนั้นมันก็กระจายเสียงไปแบบคือตั้งตรงไหนคุณก็จะได้ยินเสียงแบบคล้ายๆกันไปหมดอ่ะแต่ในทางเดียวกันก็ในทางกลับกันก็คือว่าง่ายต่อการจัดวางแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะเอาคุณภาพแบบประเภทแบบโอ้โหอิมเมจชัดไปเลเยอร์ชั้นดนตรีต้องแยกกันเป็นชั้นๆอะไรแบบเนี้ยคุณก็ต้องไปเล่นฮาร์เบดประมาณอย่างนั้นประมาณอย่างนั้นน่ะโอเคผมยังโยกเข้ามาฮาเบดได้นะพี่โอเคนะพี่ก็ฮาเบดนี่เสียงกลางโอ้สุดติ่งเลยนะครับผมไปฟังมามีเสน่ห์มีเสน่ห์มีบุคลิกที่แบบหลายๆคนชอบจริงต่อเลยครับประเทศกูมีแหละที่ห้องใหญ่แต่ลำโพงก็แบบใช่เล็กควรจะอู้ห้องใหญ่เบอร์เบลเลอร์เอามาจิโก้ Q7 ไปตั้งเอาออดิโอเน็ตไปขับแบบเนี้ยโอ้โหแล้วก็มาแบบพร่ำเพ้อพรรณนาว่าผมโดนคนด่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นมันก็น่าโดนนะนะฮะดีอยู่นะเสียงดีมีคนถามครับด็อกเตอร์ห้องนั่งเล่นขนาดเล็ก 4x3 นะแบบทั่วไปเลยอ่ะควรใช้ลำโพงประมาณไหนงบไม่เกิน 5-60,000 บาทควรใช้ลำโพงเฉพาะลำโพง 5-60,000 บาทโอ้ยครับสแกนโซนิกเนี่ยครับอย่างเงี้ยครับตั้งพื้นก็ดีใช่นะมันมีหลายยี่ห้อนะคาบาเซ่คาบาเซ่ตัวอะไรอะคูสติกเอเนจี309ประมาณเนี้ยลำโพงไม่แพง 30,000 กว่าบาทหรือนี่ก็ได้ฮะมาใหม่เลยโอเปร่านะของ1,059นี่ก็โอ้โหคุ้มเลยมีทั้งตัวตั้งพื้น 6-70,000 50,000 ก็มีมีเยอะนะหลายหลายตัวเลือกโปรแอคได้ไหม 4x3 ครับโปรแอคเกินงบต้อง BMW มีใช่ BMW มีนะฮะมีเยอะนะฮะมีก็มีตัวเลือกเยอะนะเราอาจพูดไม่หมดจริงๆต้องไปลองฟังดูครับใช่ครับก็ลองดูฮะผมชี้เป้าอะไรนั่นแหละอันนั้นแหละฮะครับก็มีคำถามมาตามนี้แล้วก็15นิ้วด็อกเตอร์ครับก็จัดว่าใหญ่นะครับอ๋อเขาว่างั้นซับวูฟเฟอร์ฝังเพดานหรือฝังพื้นบ้านเรามีใครเล่นบ้างยังครับบ้านเราอ่ะมีคนเล่นซับวูฟเฟอร์ประเภทแบบว่าฝังไว้ใต้เบาะมีเหมือนรถยนต์เป็นเครื่องนวดหลังเลยอันนี้มีมานานแล้วด้วยนะฮะฝังไว้ในใน
ผนังห้องครับก็มีครับแต่ฝังพื้นยังไม่เคยเห็นเออยังไม่เคยเห็นแต่เคยเห็นแบบฝังอยู่ในผนังห้องเนี่ยมีละอืมอืมผมเห็นมีฝังพื้นก็มีผลิตภัณฑ์ครับด็อกเตอร์ของเจมส์จากร้าน Phantom Image ที่อยู่ CDC อะครับนั่นน่ะไม่ใช่ขอโทษที่อยู่ RCA น่ะร้าน Phantom Image จะมียี่ห้อเจมส์เขาฝังกับพื้นเลยครับซับวูฟเฟอร์คือแบบตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่เลยไม่ให้เห็นลำโพงทีนี้มันกรณีอย่างนั้นเนี่ยมันต้องแบบตัดความถี่ต่ำมากๆจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัดความถี่ที่มันไม่ใช่ระดับซับวูฟเฟอร์จริงๆเนี่ยมันจะฟ้องทิศแล้วคุณจะรำคาญว่าเฮ้ยมันมีจุดกำเนิดเสียงมาจากไอ้ตรงเนี้ยก็ต้องอาศัยฝีมือของการติดตั้งมากหน่อยถ้าเป็นลักษณะซับวูฟเฟอร์พิเศษแบบนี้ครับครับเอาละมีคำถามมาเราก็ถามไปด้วยแล้วก็หัวข้อวันนี้ประเทศกูมีเครื่องเสียงอะไรที่กูมีนะครับก็มีห้องโล่งโทอินช่วยได้ไหมขยายความคนรู้สึกสับสนเรื่องโทอินมากโทอินก็คือแทนที่เราจะวางลำโพงแบบหันหน้าตรงนะครับหันหน้าตรงก็หาตำแหน่งที่นั่งฟังเนี้ยเราก็บิดแฟบเข้ามาอย่างนี้นะครับหันเข้าหาเราหันเข้าประมาณสัก20องศานะครับแต่บางทีเนี่ยอ่ะสมมติเดิมทีอยู่งี้ใช่ไหมครับโทอินก็คือบิดอย่างนี้แฟบเข้ามาหาบิดเข้าอะครับคือบิดเข้าอะบิดเข้าแล้วมันก็จะเฉียงเฉียงงี้ครับรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าวัดระยะจากหน้าของลำโพงบัฟเฟิลหน้าเนี่ยมันจะมาตัดกันที่ตำแหน่งที่จุดที่เรานั่งฟังครับเป็นสามเหลี่ยมทีนี้การโทอินเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของตำแหน่งของ image เอาง่ายๆเลยนะ คือผมไม่พูดเรื่อง off axis on axis แล้วเดี๋ยวมันจะงงมากโทอินมีได้มีเสียหรือไม่เดี๋ยวจะถามหน่อยมีโอเคต่อเลยฮะคือในกรณีที่มันไม่มีผนังห้องมาช่วยเนี่ยโอเคเห็นด้วยเลยเห็นด้วยเลยต้องโทอินเพื่อให้สวิตช์สปอตเนี่ยมันเกิดครับแล้วมันรู้สึกว่าเอ้ยมันยังมีความเป็นสามมิติของเวทีอยู่ครับนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าทำแบบนั้นน่ะข้อเสียก็คือว่าคุณไม่สามารถที่จะโยกตัวไปไหนมากได้ลุกนั่งยืนนี่ไปเลยนะเพราะสวิตช์สปอตมันจะจำกัดอยู่ตรงเนี้ยแค่นี้แต่ข้อดีแค่นี้ก็คือมันก็จะโฟกัสดีที่สุดแล้วในห้องที่ไม่มีผนังมันก็ต้องทำอย่างนั้นนะครับถ้ามีผนังไม่โทรอินดีกว่าใช่หรือไม่ไม่ทุกกรณีไปครับลำโพงบางคู่นะครับมีพลังงานสูงมากมีมวลเสียงที่เข้มข้นมากไม่ต้องการโทรอินเลยในซิสเต็มนั้นๆนะอาจจะไม่ต้องการเลยการโทรอินเนี่ยมันเหมือนกับทำให้แบบเสียงมันจะเข้มขึ้นครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่าระยะห่างของการฟังกับการวางลำโพงเนี่ยมันขนาดไหนมันจะสัมพันธ์กันหมดนะครับแต่เมื่อกี้ที่ถามว่าห้องโล่งโทรอินช่วยได้ไหมช่วยได้ช่วยได้โอเคได้คำตอบไปแล้วครับสวัสดีครับพี่ภาสกรพี่วรลบครับผมคุณอาหู้นะครับหลายท่านเลยนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามโอ้โห400กว่าคนจะบ้าจริงดิจริงเนี่ยครับดร.โอ้โหเหลือ300กว่าแล้วครับมาไปเดี๋ยวนี้แฟนเราเยอะนะครับครับนะเป็นคนที่แบบติดตามกันน่ารักจริงคงคิดถึงดร.กันเยอะนะฮะครั้งแรกที่ทันดูสดพี่ครุหนุ่มนะพี่ครุหนุ่มโอ้ครั้งแรกที่ดูสดครับอ้าวนี่เราต้องเปิดซิงหน่อยถามมาเลยอย่าท้าทายพี่ครุหนุ่มนะครับว่าสวัสดีครับมาแล้วจากสุราษฎร์พี่วัฒนาพี่วัฒนานี่แทงสนุกเก่งมากอ๋อเหรออ๋อต๋องพี่ต๋องสิทธิ์ชอยใช่ครับนะฮะแต่ตอนนี้อายุเยอะแล้วเลยฟังเครื่องเสียงฝากพี่ล้อเล่นนะพี่วัฒนาผู้อบอ้อมอาลีนะครับไม่ใช่วัฒนาเมืองสุขนะโอ้คำถามมาบานเลยเดี๋ยวตกลงเครื่องเสียงขอต่ออีก1เคสอีก1เคสแล้วเดี๋ยวคำถามที่ถามครับให้ดร.ตอบเคสสตัดดี้ที่3ที่ประเทศเรามีเนี่ยนะเครื่องเสียงกูมีอันเนี้ยคือเขากำลังก่อสร้างอยู่ใช่ป่ะจะเห็นว่าเป็นลำโพงแบบประเภทแบบยักษ์ๆเลยแต่อันเนี้ยยังไม่หนักเท่านะคือที่รู้มามีคนเล่นแบบนี้เลยคือไปยกลำโพงที่เขาไม่ใช้แล้วคือโรงภาพยนตร์เลิกกิจการไปเนี่ย
ก็ไปซื้อลำโพงจากโรงภาพยนตร์แล้วก็เอามาติดตั้งในบ้านมีพี่น้องผมก็มีเนี่ยใช้ทั้งปรีโปรเซสเซอร์ใช้ทั้งแอมป์ใช้ทั้งลำโพงดุดเดียวกับโรงหนังเลยแล้วมันยังไงล่ะครับคือโรงหนังอะมันห้องกว้างขนาดไหนอะครับครับพลังงานเสียงที่เขาต้องการออกมาจากแอมป์จากลำโพงอะมันขนาดไหนครับมุมกระจายเสียงมันขนาดไหนครับดูแลเขาออกแบบมาอย่างนั้นแต่บ้านเราอะครับเออมันเล็กนะครับมันเล็กกว่าโรงภาพยนตร์นะครับการบุผนังก็ไม่ได้ซับเสียงขนาดนั้นนะครับคนที่นั่งดูก็ไม่ได้เยอะขนาดคนที่เข้าไปในโรงภาพยนตร์ผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ได้บอกวิธีแบบนี้มันผิดนะแต่ว่ามันก็เป็นอีกรูปแบบนึงน่าคิดซึ่งเขาอยากได้บรรยากาศแบบโรงหนังไงเออเอาเสียงแบบเข้มข้นไว้ตอนยิงกันตอนชกกันมันต้องเสียงแบบอึ๊กอึ๊กอึ๊กยิงกันก็ต้องแบบปักปักปักอะไรอย่างนั้นเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะอะไรอย่างนั้นครับผมเปี้ยนะครับผมอยากรู้นะสมมติว่าถ้าเกิดว่าเอาไอ้ชุดแบบนี้แล้วไปดูหนังแบบหอแต๋วแตกเงี้ยมันจะเป็นไงวะก็บ้าสิครับตัวเองประมาณนั้นเลยดีออกหูแก่เวลายุดโอเคอันนี้นะฮะตอบคำถามครับนะครับ integrated mode 340 IX 100 วัตต์ 8 โอห์มเล่นกับลำโพงวางหิ้งอะไรดีด็อกเตอร์โหยชั่วโมงนี้ก็มองไปที่ BMW แล้วครับทำไมมันถึงแมทชิ่งกันมูน BMW กับคือเสียงไปในทิศทางเดียวกันยังไงฮะมูนเนี่ยจะออกสุภาพนุ่นนวลเนียนๆนิดนึง BMW รุ่นนี้เนี่ยมันพอเป็นคอนติเนียมแล้วเนี่ยเสียงมันก็จะจริงจังขึ้นมาหน่อยแต่มันก็ยังจะวางตัวอยู่กลางๆคือถ้าจะไปเล่นแบบไอ้มอนิเตอร์หรือประเภทแบบอ่อนไปกว่านั้นเนี่ยมันก็จะแบบมันฟังแล้วมันไม่ค่อยเปียกไปหน่อยมันไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่ครับหรือมึงก็ไปดูไอ้พวก Pro Act Tablet 10 Signature อะไรประมาณนี้ฮะโอเคนี่100วัตต์ก็ถือว่าแอมสวยแล้วนะฮะโอ้เล่นได้หลากหลายนะถ้า100วัตต์เนี่ยแอมสวยแล้วฮะครับกําลังดีถ้าแอม100วัตต์นะกําลังดีกําลังดีรบกวนถามหน่อยครับผมใช้ Integrated Amp Exposure 2010รุ่นดังแหละอ๋อครับกับเครื่องเล่น CD Exposure 2010อยากให้ดร.แนะนำลำโพงฟังเพลง Wah Fidelค่ายเดียวกันเลยเอาผมขอโทษนะครับ Evolution นะลูกทุ่ง 40% ที่เหลือสากลสตริงเพลงเพื่อชีวิตและแจ๊สอุ้ยลูกทุ่งก็ 40% จริงๆอีหลักสตริงสากลเนาะอีหลักครับถ้า Waffle รุ่นไหนขึ้นไปนะฮะเมื่อกี้บอก Evolution ขึ้นไปหรือไม่ก็มีอีหลักอีกตัวเลือกนึงใช่น่าสนใจครับช่วยแนะนำแอมที่ใช้กับลำโพง AE 309หน่อยครับโอ้เยอะมากเลยครับก็เล่น NAD อันนี้ก็จะแมทชิ่งมากเลยใช่คือพี่ลานทิพย์อ่ะจะค่อนข้างจะเจอหน้าผมทำไมเธอจะต้องบอกว่าแอมฉันอ่ะเอาไปโมดิฟายแล้วขึ้นของเดิมๆสแตนดาร์ดมันไม่ดีหรอมันดีครับพี่แต่แบบแค่โมอีกประมาณแบบพันหนึ่งเนี่ยจากแอมพี่เนี่ยตัวละ 50,000 เนี่ยมันจะไปเทียบชั้นระดับแสนได้เลยนะคือผมพูดในเชิงที่ว่ามันคุ้มอ่ะกับการที่จะแบบจะมาอัปเกรดอ่ะไม่ใช่ว่าสแตนดาร์ดออกมามันจะไม่ดีนะมันก็ดีนะฮะก็เรียกว่าน่า NAD ก็น่าเป็นทางเลือกหลักๆก็หรือเมื่อกี้จะเล่นมูนก็ได้หรือถ้าจะเอาให้แบบว่าจบไปเลยนะแต่มันจะเหมือนขี่ช้างจับตะกั่วแตนหน่อยเปล่าไม่รู้ก็เล่นซักเด่นอ๋อซักเด่นเนอะหรือจับเคยินแอมหลอดไปก็ได้โอ้นั่นแหละ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 เอาละฮะต่อคำถามเยอะจังวันนี้ประเทศกูมีลำโพงฟูลเลนส์ฝีมือคนไทยห้องเซ็นโซนไนท์ของพี่แหลมเสียงสุดยอดธรรมชาติฟังสบายได้ทั้งวันอ๋อลำโพงฟูลเลนส์อันนั้นคุณแหลมเขาทำเองใช่ไหมสี่นิ้วก็ตีตู้อะไรแกก็ใช้ปากฮอนอะไรพวกนี้ก็ใช้โน้ตฮาวออกมาแบบก็ดีเสียงดีเลยครับเก่งเก่งเอาละฮะ integrated MPM 6005อ้าวมาลานซ์กับ BMW 686ก็เป็นตัวรู้สึกตั้งพื้นผอมๆนะ686เพราะถ้า683มันเฮ้ย686วางขาตั้งขาตั้งแต่ว่า683นั้นมันจะตั้งพื้นควรใช้สายไฟยี่ห้ออะไรดีครับราคาไม่สูงผมรู้แล้วต้องจะพูดว่าอะไรอะไรอะไรรู้ต้องพูดมาดิอะไรไม่โกหก
สายไฟอะไรดีที่แมทชิ่งกับมาล้านกับ686สายไฟโอ้ยเอาแรปเคเบิลมาแล้วก็ใส่หัวท้ายที่มันดีๆหน่อยแรปเคเบิลสตุ๊ดสตุ๊ดกาดไม่ใช่คือแรปเคเบิลเนี่ยมันราคามันไม่แพงมากเส้นหนึ่งเนี่ย 1.8 เมตรเนี่ยนะประมาณสักเต็มที่ผมให้ 2,500 ซื้อได้ตอนนี้จริงๆมาร้านกับเบียร์นับมันอยู่เนี่ยที่ร้านปิยนัทเองอ่ะก็มีครบNRG Audio Quest Audio Quest รุ่นไหนนะ Audio Quest ที่แมทกับตัวนี้นะ NRG 2น่ะรู้สึกนะแน่นอนนะครับผมลำโพงไบโพล่าแบบมีดอกด้านหลังกับลำโพงไดโพอย่างมาร์ตินโลแกนให้ผลต่างกันมากอย่างไรด็อกเตอร์ครับคือลำโพงประเภทนี้มันมีเสียงออกทางด้านหลังด้วยประการแรกเลยการพิจารณาเลือกเล่นลำโพงประเภทนี้นะครับคุณต้องมีสเปซในการวางลำโพงให้มันห่างจากผนังด้านหลังเนี่ยมากเลยมากกว่าคือลำโพงปกติทั่วไปที่ไม่มีไอตัวขับที่ยิงออกหลังเนี่ยนะคุณอาจจะวาง1ใน3ของห้องแต่ไอลำโพงที่มีตัวขับยิงออกหลังเนี่ย อาจจะต้องวางระยะเนี่ยกึ่งกลางห้องไปเลยเพราะไม่งั้นเนี่ยเสียงมันจะมั่วคือที่เขามีไอ้ไดเวอร์ยิงออกหลังเนี่ยนะครับคือประโยชน์ก็คือว่าช่วยเรื่องของซาวด์สเตทให้มันใหญ่มันกว้างนะครับแต่ส่วนไอ้ตัวมาร์ตินโลแกนเนี่ยมันเป็นลักษณะของฟิสิคอลของตัวไอ้แผงของลำโพงที่มันจะต้องสั่นอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องออกทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยคนที่จะเลือกใช้ลำโพงประเภทนี้จึงจะต้องมีสเปซในการวางลำโพงเนี่ยโดยเฉพาะผนังห้องด้านหลังเนี่ยสำคัญทั้งนั้นต้องมีสเปซครับโอ้โหคำถามวันนี้ด็อกเตอร์ฮอตจริงๆนะฮะคำถามมากันแรงเลย เอาละดูสดทันครั้งแรกเขาว่าอย่างนั้นนะครับผมคุณครุนมนะครับบอกกำลังถามพอดีเลยถ้าจะเอาเครื่องเสียง PA มาดูหนังในบ้านกระหึ่มขนาดไหนเพราะซิสเต็มโฮมซีนีมาราคาสุดเอื้อมครับด็อกเตอร์มันก็ใช้ได้นะใช้ได้ PA คือเล่นตามกำลังทรัพย์ที่เรามีดีกว่าครับมันจะได้ไม่ทุกข์นะคือบางทีก็เอาจริงๆไม่ต้องอะไรมากเลยนะคือสมมติเรามีเครื่องเล่น DVD อยู่เครื่องนึงนะครับแล้วก็มีไอตัว audio out เนี่ย2 channel หรือว่า4 channel เนี่ยนะครับก็ดึงออกมาจากตรงนั้นแล้วใช้สายสัญญาณที่ดีพอสมควรก็เอาไปเข้า preamp PA เนี่ยนะก็ไปออกแต่ว่าก็ปรับให้มันแบบอย่าให้มันแบบว่าทุ้มสุดแหลมสุด EQ ก็มี PA เยอะแยะมากมาย digital DBX อ่ะ digital equalizer เยอะแยะใช่ครับเล่นได้ครับพี่เข็มก็เล่นอยู่เซตให้มันลงตัวนิดนึงอ่ะคุณก็ได้ความรู้สึกที่มันแบบคล้ายๆในโรงหนังแล้วแหละเยี่ยมฮะสรุปได้นะครับคุณมอสถามแนวเสียงของ High Fidelity สายเคเบิล High Fidelity หน่อยผมก็ใช้อ๋อสายแม่เหล็กด็อกเตอร์ก็ใช้สายแม่เหล็กของร้าน Nick Studio ที่ด็อกเตอร์ไปบรรยายอาทิตย์นี้สะอาดเร็วแต่ไม่บางเบสหนักกระชับแต่ว่าไม่ลุ่มล่ามนี่ดีมากเลยเนี่ยแล้วเขาบอกว่าอันเนี้ยเหมาะกับลำโพงแนวไหนเหมาะทุกแนวฮะเหมาะทุกแนวเหมาะทุกแนวยกเว้นลำโพงประเภทแบบที่ประมาณว่าแบบอันนี้มันแม่เหล็กไงเสียงมันจัดๆหรือเสียงมันแบบว่าไม่ค่อยจะมีกลางต่ำอยู่แล้วเนี่ยคือลำโพงไอ้ประเภทแบบเน้นแหลมเป็นหลักอย่างเงี้ยอ๋ออันนั้นอาจจะเข้าไปยิ่งปี๊ดใช่ใช่โอเคครับสวัสดีครับคุณต้องย่าคุณทิชชนิดนะครับผมเล่นแอมกระเทยMC Macintosh 252ใช่ไหมฮะอยากเป็นไฮบริดเป็นไฮบริดอะไรแหมพี่เรียกแอปกระเทยเฮ้ยไฮบริดพี่นี่ประเทศกูก็มีคนแบบนี้ไฮบริดก็ยังไม่เรียกแอปกระเทยสรุปเอาไม่เอาอ่ะเอาครับสายลำโพงเข้าๆอ่ะครับไม่เกินแสนสายลำโพงที่เข้า MA 252ไม่เกินแสนสายลำโพงไม่เกินแสนเหรอเราก็รู้อยู่แล้วผมว่าไปโซโลโทนอ่ะไม่เจ็บตัวเดี๋ยว
สุรโทไม่ได้สนับสนุนต่อผู้ได้อะดร.ก็แหมเราก็เป็นกลางอยู่แล้วอ๋อโอเคนะมันไม่จับตัวไงแต่คือมันกลางกลางสุรโทมันกลางกลางรุ่น 7,700 นี่ไงต่ออยู่หรือถ้าคิดว่าแบบอยากได้บุคลิกคาสเซิลล็อกคาสเซิลล็อกอันนั้นเหมาะมากในการไปดูหนังแต่ว่าคาสเซิลล็อกเนี่ยมันมีข้อดีมากๆนะอยู่อย่างหนึ่งนะซึ่งทางปีนัทไม่เคยเอามาโฆษณาเลยนะประหลาดมากเลยคือมันเป็นสายลำโพงที่ไม่แพงมากแต่ให้เวทีเสียงโคตรดีเลยจริงจริงแล้วฉากหลังเนี่ยสงัดมากครับข้อเสียไม่ต้องไปพูดถึงแล้วกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขางดไม่ให้ไปงานเขาแจกด้วยใช่อย่างนี้ฮะเสนออีกอันหนึ่งด็อกเตอร์แอนซูสของอาจารย์พิพลตัวนี้ก็สุดเหมือนกันแอนซูสมีหลายเลเวลด้วยอยากให้ไปลองร้านอาจารย์พิพลเหมือนกันนะครับผมใช้ Integrated Amplord ถ้าจะอัปเกรดให้ดีขึ้นจะอัปอะไรราคาไม่สูงแต่ผลลัพธ์เกินคุ้มพี่ภัสกรเดี๋ยวนะพี่ภัสกรก็ใช้ออกเทปอยู่แล้วจะไปอัปอะไรอีกพี่ก็ใส่กล่องไอ้ Black Box ของเขาเข้าไปเนี่ยดีนะเรารู้ว่าเขาใช้ออกเทปอยู่ใส่ยังอ่ะใส่ Black Box เขาเข้าไปเลยครับของออกเทปมี Black Box มันช่วยอะไรฮะดร.โอ้ช่วยทุกอย่างเลยเอ้าเหรอยังก็แบบถ้าเกิดว่าเหมือนก็คล้ายๆเปลี่ยนหลอดเลยอะครับโอ้โหดีนะแล้วออกเทปเนี่ยเป็นแอมประหลาดนะครับคือปกติแอมยี่ห้ออื่นเนี่ยคุณเปลี่ยนฟิลที่เป็นออดิโอเกรดเข้าไปเนี่ยนะครับเสียงมันจะดีขึ้นอะแต่กับออกเทปเนี่ยผมลองแล้วครับไม่ว่าจะเป็น C3 Full Lu Tech Power House ฟิลอะไรนะไฮไฟจูนิ่งสู้ไอฟิลที่ติดเครื่องมาไม่ได้ดุลน้ำเสียงลงตัวที่สุดแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พี่ภาสกรควรจะทำก็คือว่าเปลี่ยนสายไฟเข้าเครื่องให้มันดีๆไปเลยพี่จะรู้สึกว่ารักแอมตัวนี้มากขึ้นฮะด็อกเตอร์ครับวันนี้เครื่องเสียงกูมีประเทศกูมีที่ด็อกเตอร์เตรียมมายังมีอีกแต่ว่าเวลาหมดไงเฮ้ยมูลังหมดแล้วเหรอคือเดี๋ยวเราจะมี MV เครื่องเสียงกูมีให้ฟังด้วยที่เปิดตอนต้นใครพลาดเดี๋ยวฟังท้ายรายการนี้ครับดร.ฮะคือคำถามเยอะมากไงเราไล่ตอบคำถามสั้นๆกันดีกว่าได้แล้วประเทศกูมีเครื่องเสียงดีๆอะไรนี่สัปดาห์หน้าค่อยว่ากันต่อได้นะครับก่อนปีใหม่ยังอยากจะพูดถึงแบบคนที่เล่นแบบลำโพงคืออินทิเกรเต็ดแอมบางตัวมันมีสปีกเกอร์ A สปีกเกอร์ B นึกออกมั้ยใช่ๆอย่างเช่นโรเทลก็จะมีคนเล่นสปีกเกอร์ A สมมุติโปรแอคครับสปีกเกอร์ B ก็จะเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรืออีลักเงี้ยแล้วก็บอกว่าเสียงมันดีหรือหนักไปกว่านั้นอีกเล่นไบวายแต่สายเข้าวูฟเฟอร์ยี่ห้อนึงสายเข้ามิดเรนจ์สวิตเตอร์อีกยี่ห้อนึงนี่พี่น้องประมาณเนี้ยนี่เรื่องจริงยกนิ้วด็อกเตอร์เลยคนที่มีแอมอย่างโรเทลอย่างเงี้ยที่เขามี AB ที่ดร.บอกที่ดร.บอกต่อเป็นไบวายเนาะสุดติ่งยังไงดร.มันได้กำลังขับไปเลยใช่ไหมฮะคือการต่ออย่างเงี้ยนะเหมือนต่อลำโพงได้2คู่ที่ถูกต้องและเซฟที่สุดเนี่ยนะคือใช้สายยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันด้วยเพราะว่าอย่าลืมนะว่าตอนที่มันออกจากเครื่องไปเนี่ยมันรับ full bandwidth แต่มันจะไปถูกบีบถูกฟิลเตอร์โดยไอ้วงจรเน็ตเวิร์กที่ตัวลำโพงเพราะฉะนั้นไอ้ถ้าเกิดว่าคุณสายมาจากต้นทางเนี่ย มันไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันเนี่ยโอกาสที่แบบเกิดความผิดพลาดเนี่ยสูงมากเลยนานๆจะเจอฟลุกแล้วแบบมันเบลนด์ออกมาได้แล้วมันดีจริงอ่ะครับครับตอบคำถามแล้วกันนะครับเวลาน้อยครับดร.ครับพี่ประยุทธ์บอกว่าถ้าหลุดจากโฟโน่มินิแม็กซ์ไปพลัสแลบต่างกันเยอะไหมครับฮะโฟโน่โอ้โหถ้าหลุดจากโฟโน่มินิแม็กซ์ไปพลัสแลบครับโอ้ต่างเยอะไหมฮะโอ้เอาเรื่องเลยครับเอาเรื่องนี่คืออะไรครับเยอะครับเอาเยอะครับอย่าบอกว่าใครดีกว่าเดี๋ยวเราซวยกันคือ Mini Max เนี่ยมันคุ้มค่าคุ้มราคาบอกมันก็ดีมากในระดับราคาแบบต่ำแสนนะแต่พอแบบข้ามไปพาสลับเนี่ยมันก็ไปอีกระดับหนึ่งนะ
สิ่งที่จะได้มาก็คือว่าแบบทั้งสเกลทั้งเรื่องของมิติเวทีเสียงทั้งเรื่องของรายละเอียดลีลาในการนำเสนอเนี่ยอันนี้ไปอีกระดับหนึ่งเลยความสะอาดของเสียงความสะอาด transparency พัสแสบนะอืมโอ้เยี่ยมไปเลยฮะ Audio Lab M1 เนี่ยนะที่ร้านไฟทาวเวอร์การลำโพง AE จากโคไนท์เนี่ยใช้กันได้ไหมครับรู้สึกเสียงไม่ค่อยออก M1 อ่ะที่มันเป็น All in One อ่ะครับใน M1 Plus อ่ะครับเล่นสตรีมมิ่งก็ได้เล่นเพลย์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ารู้สึกเอา AE 100 AE 100เองนะซีรีส์อ่ะก็ตัวละมีบุ๊กเชลก็ 8,900 สูงมาตั้งพื้นหน่อยก็ 12,900 มันจะรู้สึกเสียงมันออกไม่ครบเออนั่นน่ะมันกำลังขับกับลำโพงมันไม่ค่อยจะไปด้วยกันเท่าไหร่ใช่ไหมฮะอาจจะต้องหาแอมใหญ่หน่อยถ้าจะคงแอมตัวนี้ไว้อ่ะก็ต้องเล่นลำโพงที่มันความไวสูงสูงนิดนึงหรือว่าถ้าจะคงแอมก็คืออาที่เขาบอกเอาลำโพงที่ความไวสูงหน่อยดีดีสูงหน่อยครับแต่ถ้าเอาคงลำโพงหาแอมที่สูงหน่อยใช่โอเคขอบคุณครับ Hi-Fi Stay เพิ่งเข้ามารุ่นไหนเหมาะเอามาลองเครื่องแผ่นเสียงครับดร.พี่สันติโอ้โหไฮไฟสเตย์ชั้นวางเทพคือมันจะมีตัวรองไอตัวที่เป็นฟุตเตอร์ของเขาแล้วข้างในมันจะเป็นยางลักษณะมันจะเป็นลักษณะการทำงานจะเป็นไจโรคือการแขวนลอยแล้วก็มันจะมี3รุ่นนะเล็กกลางใหญ่แล้วในเล็กกลางใหญ่มันยังซอยไปได้อีกว่ารับน้ำหนักได้เท่าไหร่ก็คือเอายางออกนะครับหรือคงยางไว้ครบทีนี้ก็ต้องไปดูครับว่าเครื่องเล่นแผ่นเสียงเครื่องนั้นๆเนี่ยน้ำหนักตัวมันเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าสมมติมันไม่เกิน20กิโลเขามีสเปคอยู่นี่เขามีถ้ามันไม่เกิน20กิโลก็ใช้รุ่นเล็กใช้รุ่นเล็กครับนี่ของเข้ามาไม่ถึง3วันด็อกเตอร์รู้หมดเลยนะฮะพี่น้อง นะครับ Pro Act Response 1.5 เหมาะกับ Integrated Amp Band รุ่นไหนครับโอ้โหแคลครับพี่แคลรุ่นเก่าเลยนะครับ 300i ฟันธงเลยครับโอเคขอบคุณมากครับด็อกเตอร์ที่ตอบนะครับอาจารย์ตอบทำไมโซโนโทนถึงเข้ากับMA 252คือเสียงมันอย่างนี้ตามงบด้วยแล้วคือถ้าผมเดานะว่าถ้าเกิดพี่ชอบเสียงแบบ Macintosh เนี่ยคุณจะต้องชอบเสียงกลางใหญ่ๆแบบดนตรีมาแบบอเมริกันสไตล์นิดนึงเนี่ยแล้วโซโนโทนเนี่ยเป็นสายลำโพงที่ประเภทที่ว่าแบบมันลื่นน่ะแล้วมันก็จะอิ่มและอีกอย่างนึงมันก็คือว่าเฟสมันดีครับเฟสมันดีคือไปเล่นกับอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยผิดหวังในเรื่องของแบบความเป็น3มิติเท่าไหร่โอเคครับเอาละครับเพลงล็อกหนักๆเช่น UFO ใช้ลำโพงอะไรดีล็อกหนักๆ U Ray ลำโพง U Ray ไปหาลำโพง U Ray โอเคครับพี่ธนากรครับพี่เปิ้ลสวัสดีครับวันนี้หมดเวลาจริงๆครับด็อกเตอร์ขอขอบคุณมากๆนะครับพี่น้องทุกท่านที่วันนี้ชมหลายร้อยท่านแล้วก็ด็อกเตอร์นะฮะสละเวลาทางราชการมานะครับแล้วไม่นอกเวลาแล้วนอกเวลาโอ้นี่เขาตั้งกรรมการสอบอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้งานปียนัท Thank you Party ครั้งยิ่งใหญ่นะครับจัดที่โรงแรม6ดาว Intercontinental สุขุมวิทนะครับก็ฮะก็คอยติดตามไลฟ์สดจาก Audio Nice ได้แล้ววันอาทิตย์ถ้าดร.ชุมพลไปบรรยายที่ Nick Studio เวลาประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะครับบ่ายสองตรงนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับที่ Nick Studio Fortune ชั้น3และร้าน K Studio อาจารย์ฉ่างประมาณบ่ายสองนะครับที่ร้าน K Studio และ Tombow Audio Fortune ชั้น3ชั้นเดียวกันเลยก็ฝากไว้ด้วยวันนี้มีความสุขทิ้งท้ายด้วยเพลงประเทศกูมีแล้วชมไลฟ์สดต่อกับรายการ Audio Salute บายอาจารย์วิพลห้ามพลาดกับอาจารย์วิพลในคืนนี้ด้วยวันนี้ขอบพระคุณครับดร.ครับผมสวัสดีครับลาก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Yo คุณรู้ไหมเครื่องเสียงที่เราเล่นน่ะเราเล่นไปเพื่ออะไรฟังอ่ะเครื่องเสียงพี่น้องพวกพ้องชาวออดิโอเครื่องเสียงที่กูนั้นมีมันก็เล็กๆฟังดูไม่โก้โอ้โหเล่นอยู่ตั้งนานในกลุ่มบาดาลคุยวอสโก้เครื่องเสียงกูมีเครื่องเสียงกูมีเพื่อนๆก็บอกว่ากูนะกูนะกูก็เล่นไม่เป็นฟังเสียงด้วยกันที่บ้านมันน่ารำคาญแทบเกือบกระเด็นไอ้เพื่อนที่บอกให้เปลี่ยนมันก็เพราะค้ามีตัวเป็นๆเครื่องเสียงกูดีเครื่องเสียงกูดีเครื่องเสียงก็เลือกอยู่นานเป็นหมื่นเป็นแสนก็ยังไม่เคลียร์ของเก่าที่มีอยู่เดิมปล่อยยังไม่ได้มันก็ยิ่งเคลียร์สุดท้ายมีเงินมากมายจะดูให้ตายขึ้นอยู่กับเมียขึ้นอยู่กับเมียคนก็เดาว่าแอมหลอดชิงช้าตลอดนั้นไม่เอาไหน solid state หรือ integrate ก็สู้ไม่ได้หรือว่าชนไหนอยู่ที่ชอบมันเรื่องของกูหูของกูไม่หนักหัวใครเครื่องเสียงกูมี
ครื่องเสียงคุณมีคนรักเครื่องเสียงจะให้ดีต้องมีเพื่อจะถูกหรือผิดมันไม่มีหรอกนะจริงๆนะเพื่อนโอเคเพื่อนถูกมันก็เป็นได้แค่เตือนมีเพื่อนดีมีเพื่อนดีๆของดีไม่มีสุดที่เราเล่นก็แค่สนุกสักวันพอเราถึงจุดมันก็จะหยุดฟังแค่ดนตรีไปเดินที่ร้านสุดสำราญแค่ซื้อซีดีคือเงินไม่มีฟังแค่ดนตรีถ้าเพลงคือความสุขก็ไม่เห็นต้องเล่นเครื่องเราจะซื้อเยอะไปสายไฟก็ไม่ใช่เรื่องผมว่าคุณกลับไปทบทวนใหม่จริงๆนะเพื่อนเครื่องเสียงคุณมีเออเครื่องเสียงคุณมีBMB สุดยอดคาราโอเกะจากประเทศญี่ปุ่นให้คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมที่เป็นลำโพงแบบ3ทางมาพร้อมกับซับวูฟเฟอร์และแอมป์อีก100วัตต์ต่อข้างเหมาะกับการร้องเพลงและเล่นเพลงได้ทุกแนวทุกสไตล์ BMB คาราโอเกะAudio Absolute ปิยนัท Electric Comfort Sound Soundbox Co-Nice Electronic Tombo Audio Audin Safe Audio and Video Theater House KS Home Entertainment Music Plus Cinema ในเครือ Sonic Vision We Make Difference วันพัด59 Nick StudioCliff Audio Planet Laser Sonotone Hi-Fi Tower ร้านสวนเสียง MI Engineering สาย HDMI Pali สุดยอดคาราโอเกะจากประเทศญี่ปุ่น B&B Premium Real Sound The Museum พระราม 9 Daniel Hurt